RTX 2070S หรือว่า2070 Super เนี่ยก็เปิดตัวไปสักพักนึงแล้วนะครับมีมาจากหลากหลายค่ายเหมือนกันแต่ว่าตัวที่อยู่กับอิงตรงนี้มันแตกต่างกับชาวบ้านเขาเพราะว่ามันเป็นรุ่นมินิจากทางโซแทคนั่นเองเว็บแรกของตัวการ์ดนะครับจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับการ์ดธรรมดาที่มี3พัดลมแต่จะหายไปพัดลมหนึ่งนะครับดีไซน์มาแนวนั้นเลยนะครับความยาวอยู่ประมาณ21เซนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใส่เคสที่มันเล็กลงมาหน่อยได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเคสของคุณด้วยนะครับลองไปดูสเปคเอานะครับ210มิลลิเมตรนะตัวนี้ความหนายังคงแบบ2สล็อตอยู่นะครับวัสดุด้านบนออกแบบมาในโทนสีเทาควันบุหรี่นะครับเป็นพลาสติกนะฮะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมโยกก็ไม่มีการบิดตัวมาแต่อย่างใดนะครับพัดลมมีมาให้2ตัวแบบเป่าอัดตรงๆเห็นฟินของตัวฮีทซิงค์ด้านล่างแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะมีสติ๊กเกอร์โซแทคเกมมิ่งนะครับคุณสามารถแกะออกได้ในกรณีที่ไม่ชอบนะแต่ผมว่ามันก็ดูสวยงามดีนะครับเวลาหมุนๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบ็คเพลทด้านหลังลิฟทูเกมนะครับก็เป็นคอนเซปต์ใหม่ของแบรนด์โซแทคเกมมิ่งเขานะครับดูสวยงามดีนะสีมันจะออกมาเป็นควันบุหรี่แต่อาจจะมีสีเขียวผสมลงไปเล็กน้อยนะครับก็ลองดูใกล้ๆนะอันนี้อธิบายในกล้องยากจริงๆนะครับจะเห็นว่าแบ็คเพลทเนี่ยมีความยาวลากมาถึงบริเวณด้านหน้าเลยด้วยเช่นเดียวกันส่วนของ I/O ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าตามมาตรฐานเลยนะครับ DisplayPort 3แล้วก็ HDMI 1การแกะซิงค์ตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีวอยแปะมาที่หัวน็อตนะครับประกันไม่ขาดซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัว PCB จะเห็นว่าเป็น PCB ที่ตัดสั้นมาพอสมควรแต่ว่าเรื่องความกว้างด้านข้างเนี่ยยังคงเป็นแบบขนาดมาตรฐานนะครับดูรายละเอียดอื่นนะครับซิลิโคนที่ทามาเนี่ยผมว่ามันหนาไปหน่อยนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยนะครับมันเป็นซิลิโคนที่ออกมาในโซนผงๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เยิ้มเท่าไหร่นะฮะภาคจ่ายไฟเรียงเอาเป็นตับเลยนะครับ10เฟสถึงแม้ว่าการจัดเรียงอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับ10เฟสนี้เพียงพอสำหรับการโอเวอร์คล็อกการ์ดตัวนี้แน่นอนถัดมาจากตัวโชว์ของภาคจ่ายไฟเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมี Voltage Regulator Module หรือ VRM เนี่ยซ่อนอยู่ระหว่างตัวโชว์กับไอตัวคาปาซิเตอร์ที่เป็นโซลิดของเขาเนี่ยอยู่ในมุมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนเนี่ยอาจจะยากกว่าปกติอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าทางฝั่งฮีทซิงค์เขาเนี่ยมีการออกแบบมาให้มีตัวแผ่นเนี้ยเทอร์โมแพดแปะลงไปในช่องบริเวณนั้นแล้วนะครับแต่ในอนาคตเผื่อไอ้ตัวเทอร์โมแพดเนี่ยมันลอกหรือมันหลุดออกมาประมาณนี้นะครับการระบายความร้อนด้วยพัดลมเพียวๆอาจจะมีปัญหามากกว่าการทั่วไปอยู่เล็กน้อยส่วนบริเวณที่สัมผัสกับกระดองของ GPU เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีซิลิโคนที่หนาเยอะออกมาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ฐานใต้นี้จะเป็นทองแดงแล้วก็มีฮีทไพป์เชื่อมติดกับเขาอยู่นะครับฮีทไพป์ลากเป็น2ฝั่งนะไปฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพัดลม2ตัวเนี่ยจะทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แผ่นฟินเองอยู่ในระดับที่ค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าหน้าสัมผัสของเขาก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดความหนานี้จะทำให้ลมเนี่ยสามารถเป่าผ่านออกมาเพื่อทำประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของพวก PCB ได้อย่างดีขึ้นด้วยเม็ดแรมเองก็มีการแปะเทอร์โมแพดเพื่อระบายความร้อนให้มาเหมือนกันนะครับแต่สังเกตดีๆว่าพวกงานตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องปรับปรุงอยู่เล็กน้อยเพราะว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เปิด GPU Z เข้ามานะครับจะเห็นว่าสเปค Nvidia GeForce RTX 2070 Super ขึ้นถูกต้องนะครับ GPU TU 104 12 nanometer Subvendor ก็เป็น Zotac PC Partner นั่นเองนะครับเชเดอร์หรือคูลเลอร์คอร์มีมาให้ที่ 2,560 Unified Unit นะครับแล้วก็ Memory Size เนี่ย 8GB แบบ GDDR6 จากทาง Micron นั่นเองนะครับ Clock ของ GPU อยู่ที่ 1,605 และ Boost ที่ 1,770 ส่วน Mem เนี่ย 1,750 ครับลองดูการทดสอบกันบ้างนะครับโปรแกรม 3D Mark เดี๋ยวเทสให้ครบเลยนะฮะอันแรก Time Spy 9,406 Time Spy Extreme 4,650 Port Royal อันนี้เป็น Ray Tracing นะฮะ5838 Firestrike Ultra 6187 Firestrike Extreme 11978และ Firestrike ธรรมดาที่22708นะครับอย่างที่เห็นเลยถึงแม้มันจะเป็นการ์ดระดับมินิหรือว่าการ์ดตัวเล็กเนี่ยแต่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้มีการหนีการ์ดตัวใหญ่ Full Size ไปแต่อย่างใดนะครับการเล่นเกมบ้างนะครับ Far Cry New Dawn ปรับ Ultra นะครับ Full HD ทำให้ที่119 2K 102และ 4K ที่55นะครับสบายทั้งหมดเลยShadow of the Tomb Raider บ้างนะครับอันนี้ก็ปรับสูงสุดเปิด DXR เปิด DLSS นะครับ Full HD ทำให้ที่
77เฟรม 2K 59และ 4K 40โดยเฉลี่ยนะครับ 4K บางจังหวะเนี่ยอาจจะมีลงไปต่ำกว่า30บ้างแต่โดยรวมแล้วไม่น่าจะรู้สึกอะไรมากมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณสามารถเล่นได้ครบทุกเซกเมนต์นะครับเช่นเดียวกับ Battlefield 5นะครับอันนี้เราก็เปิดไปที่ Ultra DXR DLSS ครบเช่นเดียวกัน Full HD ทำไปที่120เฟรม 2K 94และ 4K 41ครับ Steam VR Performance Test นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากราฟอยู่ฝั่งขวาสุดเลยก็คือพร้อมสำหรับการเล่น VR แน่นอน Quality ที่ Very High ตรงดิ่งคะแนน11และเฟรมเทสรวม 21,147 ครับมาดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่าอยู่มา29องศาเซลเซียสนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพัดลมเนี่ยมีการหมุนตลอดเวลาถึงแม้ว่ารอบจะขึ้นเป็น 0% แต่ว่ามันจะหมุนเอื่อยๆอยู่ประมาณ 1,000 กว่ารอบเรื่องเสียงก็ไม่ได้ยินแต่อย่างใดนะครับในช่วงฟูลโหลดนี่แหละสำคัญนะครับเราทิ้งไว้ประมาณ15นาทีกว่าๆจะเห็นว่าเทมอยู่ที่ประมาณ75องศาเซลเซียสกับรอบพัดลมที่ 65% 2,000 กว่ารอบเสียงก็ยังคงไม่ได้ยินนะครับบูสต์คล็อกสูงสุดที่ 1,665 นั่นเองในเรื่องของการบริโภคพลังงานนะครับทั้งซิสเต็มในช่วง Idle เนี่ยทำไปที่60วัตต์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะเมื่อเรากดฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอเนี่ยขึ้นที่ประมาณ330วัตต์ครับถึงแม้จะเป็นการ์ดไซส์มินิที่มันเล็กกว่าการ์ดปกติอยู่พอสมควรเนี่ยประสิทธิภาพก็ไม่ได้แพ้กับค่ายอื่นที่เป็นแบบพัดลมเป่าอัดเหมือนกันเลยนะครับทั้งเรื่องความแรงแล้วก็เรื่องการคุมอุณหภูมินะครับตัวนี้ยังคงสามารถเล่นเกมได้ตามเซกเมนต์เหมือนเดิมนะครับ 4K ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าปิด DXR สบายสบายเลยนะครับถ้าจะเปิด DXR 2K 1080p น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ์ดตัวนี้และก็ยังคงสามารถใช้ในอนาคตได้อีกยาวไกลด้วย